วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้กลับมาในคลิปการซ่อมใบพัดกล่องอีฮามนะครับผมซึ่งกล่องนี้นะครับผมซื้อมานะครับก็มีปัญหานะครับก็คือใบพัดมันมีเสียงนะครับกล่องมันมีเสียงนะครับน้ำไหลน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูปัญหาตรงนี้กันนะครับว่าเราจะแก้ยังไงนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับก็คือเราก็ต้องมาแกะข้างในใบพัดมันก่อนนะครับตรงฝาบนมันนะครับจะมีตัวล็อกอยู่2ตัวนะครับนี่ครับใบพัดกล่องอีฮามครับแกนปกติจะเป็นแกนเซรามิกนะครับแต่ผมซื้อมาเราได้แกนเหล็กนะครับก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็มันสามารถใช้ได้อยู่นะครับผมแต่ปัญหามันคือมันรูดนะครับก็คือใบพัดตรงนี้มันรูดนั่นเองนะครับมันไม่ล็อกนะครับเดี๋ยวเราไปดูการขั้นตอนการซ่อมและแก้ไขกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมให้ลองเสียบปลั๊กดูนะครับนี่ครับนี่เป็นเสียงเหมือนเมื่อกี้นะครับปกติมันต้องไม่มีเสียงใช่ไหมครับมันไม่มีเสียงนะครับแต่ตอนนี้มีปัญหาตรงมันเกิดเสียงดังครับเราก็มาทำการแกะก่อนนะครับผมเหมือนเดิมครับของมือสองนะครับซื้อมาก็ต้องทำใจนะครับผมนี่เป็นแกนมันนะครับเดี๋ยวเราจะถอดแกนออกก่อนก็ดึงออกมานะครับแกนตัวนี้มันจะไม่ยึดติดกันนะครับแล้วก็ใบพัดตัวนี้นะครับมันหมุนได้นั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูของที่ซื้อมาใหม่ที่จะเอามาเปลี่ยนนะครับตัวนี้นะครับผมได้ลองแล้วนะครับว่าเราจะซ่อมมันยังไงนะครับคือตอนแรกผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากแกนใบพัดตัวนี้นะเพราะไม่เคยใช้มาก่อนนะครับแกนไม่ค่อยดีครับแต่ปกติแกนของมันนะครับมันจะล็อกติดกันนะครับล็อกไม่ใช่ล็อกแบบล็อกแบบแน่นเลยนะครับคือมันมีตัวกันใบพัดหักว่ามีวัสดุมาติดนะครับใบพัดมันจะหักนั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีตัวล็อกของมันอยู่นะครับนี่ก็เป็นของใหม่นะครับที่ผมซื้อมานะครับทางร้านเขาก็เคลมให้นะครับว่ามันไม่ดีนะครับผมก็แจ้งไปนะครับผมก็คนละครึ่งๆนะแฟร์ๆนะครับนี่เป็นตัวใหม่นะครับตัวใหม่ตัวนี้นะครับมันก็จะใบพัดมันนะครับมันจะล็อกค่อนข้างแน่นนะครับไม่ลูดนะครับพอตอนเวลามันหมุนนะครับเวลามันหมุนเนี่ยใบพัดมันจะไม่หมุนนะครับแกนเหล็กสีดำๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับมันจะหมุนตลอดเลยนะครับแล้วก็ทำให้ใบพัดมันไม่ได้ยึดติดกับแกนมันก็เลยลูดนะครับมันหมุนไม่ทันแกนมันนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับผมก็ได้ลองยึดดูนะครับเราลองเปลี่ยนดูแต่แกนเป็นแกนเหล็กอยู่นะครับก็ปกติเป็นแกนเซรามิกนะครับถ้าคุณผู้ชมจะซื้อแกนเซรามิกมาเปลี่ยนก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ากล่องตัวนี้มันเป็นกล่องที่แบบมีคนนิยมใช้กันค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เป็นเสียงปกตินะครับไม่เรามันไม่มีเสียงเลยนะครับก็มีนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันนะครับว่าจะแตกต่างจากเมื่อกี้หรือไม่นะครับก็ต่อวาล์วนะครับอันนี้ตรงหัวมันครับตรงหัวนี่จะเป็นอัลโฟนะครับอัลโฟก็น้ำออกนะครับเติมน้ำใส่กล่องให้เต็มนะครับกล่องนี้ก็จะมีพวกมีเดียนะครับมีพอมิดอะไรพวกนี้นะครับเซรามิกริมนะครับก็ปิดหัวมันนะครับทำการป
ประกอบนะฮะนี่ก็เป็นขั้นตอนการเติมน้ำใส่ถังกรองนะครับต้องล็อกให้แน่นเติมน้ำใส่สายยางครับข้างล่างเป็นอินโฟนะครับน้ำเข้านะครับมันจะดูดน้ำแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็ยกขึ้นนิดหน่อยนะครับให้มันรักน้ำเข้าเต็มกล่องนั่นเองครับโอเคครับจากนั้นเปิดวาล์วนะครับน้ำก็จะไหลออกมานะก็อีแฮมตัว2213ตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างแรงนะครับผมสามารถใช้กับตู้24นิ้วได้นะครับตู้ของผมเป็นตู้ขนาด24 × 16 × 16นะครับเป็นหน่วยเป็นนิ้วนะครับอันนี้เป็นน้ำออกหลังจากผ่านมีเดียแล้วนะครับก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับเมื่อเทียบกับตัวสั้นๆนะครับผมถ้าคุณผู้ชมที่ติดตามช่องผมอยู่ก็จะเห็นกองสั้นๆนะที่ผมยื่นออกไปซึ่งน้ำจะค่อนข้างเบานะครับเป็นกองที่มีคุณภาพแล้วก็คนนิยมกันสูงนะครับอะไรก็หาซื้อง่ายครับแต่มีราคาค่อนข้างแพงหน่อยครับแต่ดีครับคุ้มครับผมซื้อมาก็ค่อนข้างคุ้มนะนี่เป็นน้ำที่ไหลออกนะครับก็ปิดไปนะครับสรุปนะครับก็คือใบพัดของกองของเรานะครับมันก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับนี่ก็เป็นการคำนวณน้ำปริมาณน้ำในตู้ของผมนะครับผมว่ามีขนาดกี่ลิตรกี่แกลลอนนะครับเดี๋ยวลิงก์การคำนวณเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนบไว้ใต้คลิปนะครับนี่ก็เป็นตู้ของผมนะครับที่ทำขึ้นมาครับทำกับพ่อผมนั่นเองนะครับอุปกรณ์มีก็ค่อยๆเก็บสะสมซื้อมานะครับเพราะว่าราคาแต่ละอย่างนี่ค่อนข้างแพงนะครับนี่ตู้ที่ออกแบบมาครับก็คือไปลักไก่ดูกับพวกร้านขายตู้ปลานะครับว่ามันมีขนาดเท่าไหร่นะครับก็มาเทียบกันนะครับคือครอบครัวเป็นช่างไม้นะครับผมเราก็มีอะไรที่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้เราก็ทำนะครับโอเคครับนี่ก็ทำกับพ่อนะเดี๋ยวคลิปที่ขั้นตอนการทำผมไม่ได้บันทึกแบบอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าไม่ได้ตั้งกล้องอะไรนะครับไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะครับนี่ทำกับพ่อนะครับผมนี่เป็นการยึดบานประตูนะครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปออกมานะเดี๋ยวผมทำต่อจากนี้เลยนะนี่คือตู้ที่เสร็จแล้วนะครับขนาดก็พอๆกับตู้ปลานะครับแต่สูงกว่านิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้วางตู้ปลาแบบมาตรฐานนะครับผมขั้นตอนก็การทำผมก็จะมีเครื่องมือค่อนข้างครบนะเพราะเป็นช่างไม้ทำพวกเฟอร์นิเจอร์ทำตู้อะไรพวกนี้ครับส่วนวิดีโอที่ผมมาดูตอนนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือเป็นการจัดตู้24นิ้วของผมนะครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปออกมานะครับการทำการเตรียมของยังไงจัดเลเยอร์ยังไงทำแนวไหนนะครับก็คุณผู้ชมสามารถติดตามกดติดตามช่องของผมได้นะครับอันนี้ก็เป็นตู้เก่าของผมนะครับก็ยึดไฟติดโต๊ะไว้นะครับผมส่วนตู้เราก็จะงอกมาเรื่อยๆนะครับถ้าคุณผู้ชมเคยจัดก็จะเป็นอาการนี้เหมือนกันนะครับผมเป็นขอนไม้นะครับก็ค่อยๆสะสมทีเล็กทีน้อยครับเพราะว่าสินค้าวัสดุอุปกรณ์หลายอย่างค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็ขอฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับ K-Fish Guard นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็มาทำพวกไม้น้ำอะไรไปแล้วนะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม Subscribe ช่องผมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ